เลยครับสวัสดีทุกคนนะครับและผมคือ Kick Ass วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีหาแคปพันสียังไงนะครับแคปพันสีในเกมต่อวันที่เราสามารถขายได้กับ NPC ทำยังไงนะครับให้เราทำสามารถขายหาของมาขายได้ในเวลารวดเร็วนะครับเพราะบางทีนะครับเราอาจไม่มีเวลาเล่นนะฮะแล้วเราก็อยากจะแบบมาขายของเอาแคปนะครับผมไปซื้อของต่างๆนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาสอนนะครับวิธีเลยวิธีในการหาเงินแบบไม่ง่ายเลยนะครับวิธีที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นวิธีที่ใช้วิธีเอาไว้แบบกำจัดขยะนะครับทรัพยากรในคลังด้วยนะฮะที่วิธีแรกนะครับผมวิธีแรกนะครับคือการคราฟเซรุ่มครับคือตอนแรกนะครับเราต้องมีสูตรเซรุ่มก่อนนะครับซึ่งสูตรเซรุ่มสามารถซื้อได้ที่อันเคลฟนะครับผมนะฮะผมก็ตอนนี้ผมมีสูตร4สูตรนะฮะซึ่งแต่ละสูตรนี้ถ้าใช้ค่าคาริสมากับเปิร์กแฮปบาร์เบเกนเยอะๆเนี่ยก็สามารถลดได้ถึง 17,000 นะฮะเหลือสูตรละ 17,000 นะครับผมและการที่เราใส่ซูเปอร์ดูเปอร์นะครับการคราฟเซรุ่มนะฮะมันก็จะทำให้เราคราฟติดคูณในฮะติดดับเบิลนะใช้แอนติเซปติกพลาสติกนะครับเพียวโคบอลฝักนะฮะคือผมไปยิงควีนบ่อยอยู่แล้วครับก็มีปัญหานะฮะกดรัวไปเลยครับโอเคครับมีการติคูณขึ้นมาฮะเรากดไปน่าจะ4ครั้งครับตอนนี้ B5 นะครับโอเคถือว่าคุ้มและอย่างหนึ่งก็คือการคราฟนะครับคราวนี้ผมจะคราฟของที่แบบใช้น้อยนะใช้ทรัพยากรในการคราฟน้อยฮะซึ่งผมเลือกมาเป็น Under Armor ของ Marine นะฮะอันเดอร์ของ Marine นะครับใช้อลูมิเนียม3พลาสติก10แล้วก็รับเบอร์นะครับยางนั่นเองครับ15นะฮะคือการคราฟอะไรต่างๆทุกอย่างนะครับก็จะติดซูเปอร์ดูเปอร์เหมือนกันนะครับผมซึ่งผมจะกดใช้หมดนี่แหละครับคูณให้ทีนึงนะฮะซึ่งก่อแต่ละชิ้นเนี่ยเอ้ยอันเดอร์อาร์เมอร์แต่ละชิ้นนี่ก็จะนี่ครับมีมูลค่าต้นนะครับ110แคปครับผมหลังจากที่เราได้ของกันไปแล้วนะฮะเราก็จะวาร์ปนะครับไปขายของกันนะซึ่งก็จะช่วยจะกำจัดขยะในคลังครับทรัพยากรที่แบบถ้าเราขยะไปขายเพียวๆนี่เราก็จะได้ตังค์น้อยไงฮะโอเคครับผมก็จะไปที่ไวสปริงนะเอาละครับเมื่อเราวาร์ปมาถึงแล้วนะครับผมก็จะให้ดูก่อนนะว่าเวลาที่เราไม่ได้ใส่เปิร์กแฮดเบเกนกับค่าคาริสมาน้อยเนี่ยมันจะขายของได้แย่กว่าเดิมนะฮะซึ่งเราจะเอานี่เลยครับกราฟเมนแตดนะครับผมจะบวกค่าคาริสมาให้เรานะครับโอเคครับตอนนี้เราก็จะยังไม่ใส่เปิร์กนะฮะไม่ใส่เปิร์กแฮดเบเกนนะโอเคมาดูครับว่าเราขายได้เท่าไหร่นะสำหรับ Under Armor Marine นะครับ17แค่นั้นเองครับผมโอเคครับเราก็ใส่ฮาร์ดเบเกนนะครับและกินกราฟเมนแตดกราฟเมนแตดอยู่ไหนเอ่ยโอเคครับตอนนี้เราสามารถขายกระบอกขาย Under Armor กระบอกได้อยู่ที่27นะครับขึ้นมาเยอะพอสมควรนะฮะ17จาก27เนาะโอเคครับแล้วขายไปขายไปนะมันได้ราคาดีกว่าการแบบขายบล็อกนะฮะเป็นบล็อกขยะนะครับผมมีอะไรขายบ้างเนี่ยอันนี้ขายไปครับหนักนะฮะก็หนักโอเคครับอันนี้ Adrenal Reaction นะฮะโอ้ผมคือแม็กราคานะครับของที่เราสามารถขายได้สูงสุดกับบอทคือ500นะครับแต่ค่าคาริสมาผมนี่ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะแต่ว่ามันก็ได้ประมาณ493แล้วเราก็จะขายไป2ชิ้นก่อนครับเสร็จแล้วเราก็จะขายอย่างอื่นด้วยนะครับขายเบอร์รี่ไปผมไม่ใช้
บัตรเพล็กเอทีโอโควิ่งบัตรนี่ก็จะเน่าแล้วขายไปขายไปขายไปครับมันเป็นแบบยาที่เราไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะเพราะว่ายาที่ไม่ได้ใช้เนี่ยการใช้ยาเนี่ยมันจะทำให้เราติดสถานะ addiction นะครับอันนี้แต่ X ผมไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วผมก็จะขายทิ้งเลยครับโอ้อย่าเพิ่งเร่งดิคนเราต้องรู้จักการรอคอยนะขายครับเอาให้เต็มจำนวนตังค์นะโอ้อีกอันเดียวเองครับโอเคอันเดียวได้เหลือ2บาทครับตอนนี้เราก็ขายของนะครับรู้สึกว่าพื้นที่ในสแตทบ็อกผมก็เพิ่มขึ้นเยอะเลยนะครับผมแล้วก็แบบนะครับเป็นวิธีกำจัดขยะที่ดีอย่างนึงนะฮะก็แนะนำให้เอาไปใช้ได้นะครับซื้อสูตรเซรั่มไว้นะอย่างน้อย1สูตรนะครับเพื่อเอาไว้ครับขาย NPC นะครับมันก็จะทำให้เราหาเงินได้ง่ายขึ้นแล้วก็เป็นการกำจัดขยะนะครับพวกฝักอะไรเงี้ยมันจะหนักมากครับมันหนักอลปอนเลยนะช่วยได้เยอะนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้แล้วกันบ๊ายบายครับ